ึกอนุทินได้รับเหรียญรัตนาภรณ์คู่องคมนตรีลุงตู่ขณะภูมิใจไทยผงาดปิดสวิตช์แก้รัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2ค่ะอย่างที่รู้กันค่ะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะก็มีจุดยืนนะในเรื่องของการปกป้องและก็เทิดทูนสถาบันอย่างหนักแน่นทั้งนี้เนี่ยนายอนุทินนะคะยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าและก็เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่3ค่ะพร้อมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีด้วยค่ะสว.สายสีน้ำเงินค่ะที่มีความสนิทกับพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็ยังมีเสียงมากกว่าครึ่งนั้นนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งสัญญานะที่อาจจะปิดสวิตช์การแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายสีส้มที่หวังที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะโดยเฉพาะหมวด1หมวด2ค่ะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับว่าที่สว.ชุดใหม่200คนที่รอให้กกต.ประกาศรับรองผลในวันที่2กรกฎาคมนี้นั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือบ้านใหญ่แล้วก็สว.สีน้ำเงินนะคะเข้าสภาสูงพรึบเลยนะคะเรียกว่าเป็นม้ามืดนะที่ไม่เคยออกมาพูดอะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ฟาดเรียบเลยทีเดียวนะในขณะที่สว.สายสีส้มค่ะก็ตกรอบกันเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะซึ่งไล่เลียงดูแล้วเนี่ยมีจำนวนสว.สายสีน้ำเงินค่ะ123คนคิดเป็น 61.50% นะคะสายสีส้ม18คนคิดเป็น 9% ค่ะสายสีแดง12คนคิดเป็น 6% และนายทุนนะก็คืออิสระนะคะพรรคอีกของคนกลุ่มอิสระนะคะก็มี8คนค่ะคิดเป็น 4% นะแล้วก็เขียวในป่าก็คือของพลังประชารัฐนะคะ7คนคิดเป็น 3.50% นะคะโดยเฉพาะสว.ในสายบุรีรัมย์ค่ะที่มีมากที่สุดถึง14คนเลยทีเดียวนั้นหนึ่งในนั้นก็คือนายมงคลสุรสัจจะค่ะอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มใกล้ชิดสีน้ำเงินก็คือบิ๊กเกรียงนะพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ค่ะอดีตแม่ทัพภาคที่4และอดีตประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็เป็นเพื่อนรักของมท.หนูนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะบิ๊กเกรียงเนี่ยก็ได้คะแนนมาเป็นระดับ1ของกลุ่มด้วยคะแนน40คะแนนนะคะขณะที่การเลือกตั้งระดับประเทศในรอบเลือกไข้นะบิ๊กเกรียงก็ยังได้คะแนนนำโด่งและก็เป็นอันดับ1ของกลุ่มด้วยคะแนน75คะแนนค่ะโดยข้อมูลอ้างอิงจากกรุงเทพธุรกิจค่ะสว.สายสีน้ำเงินนะมีที่นั่งกว่า123คนค่ะนะคิดเป็น 61.50% นะคะซึ่งอีกอำนาจของสภาสูงชุดนี้นะคะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะที่ต้องใช้การประชุมร่วมของ2สภานะคะโดยนอกจากจะต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยในวาระที่1และก็3นะยังต้องใช้เสียงของสว.อย่างน้อย1ใน3ร่วมเห็นชอบด้วยนะคะเท่ากับว่าหากมีสว.ชุดใหม่200คนค่ะก็จะต้องได้เสียงสว.ที่เห็นชอบอย่างน้อย67เสียงฉะนั้นเนี่ยเมื่ออีกฝั่งหนึ่งฝั่งใดนะกลุ่มอำนาจสภาสูงก็แน่นอนนะว่าย่อมถือว่าเป็นแต้มต่อรองไว้ในมือค่ะนั่นก็หมายความว่าสว.สายสีน้ำเงินที่มีความสนิทกับพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ยังมีเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งอีกด้วยนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสัญญานะที่จะปิดสวิตช์การแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายสีส้มที่หวังที่จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยเฉพาะหมวด1และหมวด2นั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีจุดยืนเรื่องของการปกป้องและก็เทิดทูนสถาบันอย่างหนักแน่นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคก็มีมตินะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ค่ะเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นะที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญและเสนอให้รัฐสภาค่ะพิจารณารับรองตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้ต่อไปนะโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะต้องไม่กระทบหมวด1หมวด2นะอันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าจะทำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะแล้วก็เสนอให้สสร.ที่มาจากประชาชนค่ะมีความเป็นอิสระในการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์และนายอนุทินค่ะก็ยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่3พร้อมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีด้วยนะคะซึ่งนายอนุทินก็ได้เปิดใจนะบอกว่าตนเนี่ยพูดอยู่ตลอดว่ามีความสำนึกพระมหากรุณาธิคุณทั้งตนและครอบครัวนะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ใดๆก็ตามสนองพระเดชพระคุณสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ตนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะนายอนุทินก็กล่าวว่าจริงๆก็ได้รับมาตลอดระยะเวลาเคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทของทุกพระองค์ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยเมื่อ20ปีก่อนจนมาถึงปัจจุบันค่ะดังนั้นไม่มีอะไรเทียบเคียงความตั้งใจหรือทำให้ตนมีความขวัญเขวว่าจะมีสถาบันอื่นใดที่ดีหรือประเสริฐกว่ามาทดแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยได้อันนี้คือตัวผมนะคะ
สำหรับเหรียญรัตนาภรณ์ค่ะจัดเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์นะคะนับเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาส่วนพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็แล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควรผู้ที่ได้รับพระราชทานจะได้รับประกาศนียบัตรนะคะทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญจกรประจำพระองค์กำกับไว้ค่ะหากได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ในชั้นที่สูงขึ้นก็ต้องส่งเหรียญดวงเดิมคืนนะคะสำหรับบุคคลที่เคยได้รับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบันชั้นที่3ค่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2562ค่ะพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลค่ะพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลค่ะหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่15มิถุนายน2567ค่ะก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายอนุทินชาญวีรกุลนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ